ว่าไงนี่เฉยเองวันนี้กลับมาเล่นเกม Oxygen Not Included Hardcore Mode ตอนที่8อะตอนนี้นะครับสุกายสกัดของเราก็กินข้าวอย่างอร่อยอร่อยไข่เชียวอันชงพรังมันบอกเราว่านายไม่ได้แช่ออมเล็ตอุ้ยออมเล็ตมันเน่าเร็วจังวะสงสัยต้องย้ายไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆเนาะน่าจะแถวๆนี้เราต้องรีบทำก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าไม่ทำเห็นไหมอาหารเน่าเราจะมีอะไรกินแล้วพอเราไม่มีอะไรกินเราจะตายอีกแล้วเกจะตายไม่ได้นะมาดูกันสิว่าทำอะไรได้บ้างว้าวเบดแอนด์บาธบอกว่ามีอย่างน้อย1ห้องน้ำในโคโลนีแล้วก็มีเตียงสำหรับเดวิแคนทุกตัวว้าวนั่นแหละได้ตั้งนานแล้วล่ะไม่ต้องเตือนเราก็ได้ว่ามันตายไป6คนแล้วอะเราแค่นี้เราก็เศร้าพอแล้วนะยังมาตอกย้ำอะไรอีกหรอเฮ้อแต่เฮลแต่จริงๆเราก็วางผังไม่ดีเองแหละรอบนี้นะเราเข้าใจว่ามันไม่ดีแต่รีบทำหน่อยเถอะนะรีบทำไอ้กล่องเก็บอาหารนิดหน่อยดิ แล้วงงว่าทำไมแกถึงมาไอ้นี่ฮะไปปลูกให้หมดเด้ตรงเนี้ยอ๋อมันร้อนแล้วนี่นะเดี๋ยวดูซิมีต้นอะไรปลูกได้อีกฟังเกิลสปอร์ออกซิเฟิร์นอาร์เบอร์ทรีปาล์มลิลลี่ไม่มีอะไรแหลกได้สักอย่างเฮ้ยแย่จริงก็วันนี้ก็ทำเท่าที่ทำได้นะเราก็จะบางทีอาจจะมีสคิปไปบ้างแต่ว่านะก็อยากเอาใจช่วยอู้ความหวังใหม่ New Hope มาอีกแล้วคราวนี้เรามีใครบ้างเอ่ย Ranching Researcher Building คือไม่มีอะไรที่แบบว่าช่วยให้เราอยู่รอดได้ง่ายขึ้นเลยอะก็มีแรนชิ่งแหละแต่แรนชิ่งเราก็ยังไม่มีเจ้าตัวเดี๋ยวนะไม่มีตัวที่จะให้มันแรนชิ่งได้คือก็มีต้องรีเสิร์ชให้เสร็จก่อนรีเสิร์ชให้เสร็จก็ต้องเลี้ยงเจ้าหมาปิ๊บหมาปิ๊บก็จะกินมาเยอะแล้วพอมาปิ๊บกินมาเยอะๆมาปิ๊บก็จะออกลูกออกหลานแล้วเราก็จะมีอาหารกินไงล่ะฮ่าๆเพราะฉะนั้นเราจะเอาแกมาเลยเป็นชาวนักเพาะปิ๊บนะแกได้รับมอบหมายหน้าที่อันทรงเกียรติอันนี้แล้วเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะลูกเฮ้ hey. แต่ก่อนอื่นเราจะต้องรีเสิร์ชก่อนรีเสิร์ชเจ้าแรนชิ่งนักคาราฮัชก็รีเสิร์ชนะตอนนี้คือเราจะจำเป็นจะต้องอัพแกให้กลายเป็นรีเสิร์ชเชอร์ก่อนนะเราจำเป็นเพราะไม่งั้นแกจะทำงานสายรีเสิร์ชไม่ได้รีเสิร์ชเข้าไปฮ่าฮ่าพอรีเสิร์ชเสร็จแล้วรู้ไหมแกก็ต้องทำอะไรต่อแกไม่ต้องขุดไม่ต้องสร้างเลยนะปล่อยเป็นหน้าที่ของซุปไก่สกัดเถอะแล้วก็แกก็ต้องออปเปอเรตนะอันนี้ธรรมดาไปโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะก็จริงๆแกต้องปั๊มเนื้อเรื่อยๆนะปั๊มเนื้อเรื่อยๆสิไปไหนแล้วล่ะ
เนี่ยมันว่างใช่ไหมเนี่ยฮะไป harvest ทำไมเนี่ยฉันบอกว่าฉัน disable แล้วไง what สามไปหมดมีอันเนี้ย5นะเพราะมันออกดอกออกผลแล้วส่วนที่เหลือก็3ไปหมดนั่นแหละห่วยจะได้เลิกมาทิมกันสักทีนึงโอเคตามนั้นแหละตอนนี้ไข่เราหมดแล้วใช่ไหมว่าแล้วตอนนี้เราต้องรีบเลี้ยงเจ้าปิ๊บให้ได้ปิ๊บเป็นหมาพิเศษนะหมาที่สามารถกินได้น้อยแล้วก็ขี้ได้เยอะไหนดูสิมันเป็นตามที่บอกหรือไม่ปิ๊บปิ๊บตอนนี้มันบอกว่าปิ๊บเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยทำที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเนาะก็คือคอยกินอาหารจากอาร์เบอร์ทรีซะส่วนใหญ่ก็กินอาร์เบอร์ทรีโอเคก็คือประมาณ 9% แล้วก็จะขับถ่ายมาเป็นดิน 20% เอ้ย20กิโลกรัมก็พอได้อยู่ไหนดูในนี้เลยสิโอเคเนี่ยน่ารักเนาะตอนเป็นเด็กเนี่ยน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราจะเลี้ยงแกให้เติบใหญ่โอเครีเซิร์ชเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำที่ไว้ให้ปิ๊บก่อนน่าจะเป็นตรงนี้แหละน่าจะเหมาะอาจจะไกลไปหน่อยแต่ว่ามันมีอาร์เบอร์ทีเยอะไงก็น่าจะเวิร์กอยู่นี่เดี๋ยวเราขุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะวางห้องตรงนี้ไว้แล้วเราก็จะขุดตรงนี้เพิ่มอ่ะเราลืมไปว่าเราไม่มีที่พอให้ตัวไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีที่พอให้ใส่สถานีที่สามารถเลี้ยงได้หรือโต๊ะแต่งขนอะมันใส่ไม่ได้เพราะตอนนี้เราไม่มีนักขุดมือฉมังเฮ้ยเฮ้ยรีบทำหน่อยรีบทำหน่อยมูชบาร์เนี่ยนายแกโดนลดงานเหรออ๋อเออจริงด้วยไปทำเด้เร็วนะรีบปั๊มเจ้าก้อนดินออกมาตอนนี้ไอ้นี่มันก็จะหมดแล้วว้าไฟหมดแล้วไฟหมดแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีไฟหมดแล้วไฟหมดแล้วใส่เข้าไปเอาไฟเอาฟืนใส่เข้าไปโว้ยไอ้ต้นเนี้ยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ฮาเวทเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าทะเลาะกับดูบ้าปะวะทะเลาะกับตัวในเกมครับออกซิเจนไอโคได้ทำให้คนเป็นบ้าทำให้เราเป็นบ้าตามมันเครียดเล่นแล้วเครียดกันแบ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 จะรอดไหมเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งให้2ตัวนี้มันปั๊มอาหารกันแล้วก็เลี้ยงดูชูชันชูชกกันไปจนกว่าจะถึงการละปวสารหนักคาราชไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ก็ไปไหนโอเคนอนพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราก็จะได้ปิ๊บมากินนะตอนนี้มีไข่1ฟองแล้วเราก็แค่ต้องการอีกเพิ่มอีกหน่อยนึงไม่มีปัญหาตอนนี้เราก็ทำเท่าที่ทำได้ทำอะไรมันเริ่มละมันใกล้ละมันใกล้ละใกล้จะเป็นความเป็นจริงใกล้จะถึงจุดที่เราสามารถเลี้ยงดูได้แล้วเรากำลังพูดอะไรอยู่เราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรแต่ฉันว่ามันต้องดีแน่ๆเลยนายจ๊ะโอ้ what the fuck ตรงนี้มันอุ่นมันโอเคอยู่นายเข้าใจที่ฉันคิดใช่ไหมฉันว่านายก็ดีเหมือนกันเนาะ
พูดอะไรวะเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อจริงๆไม่มีตรงไหนที่มันเย็นพอที่จะปลูกพืชได้เลยวะฮะต้องขุดไปถึงไหนถ้าขุดไปเจอที่ที่มันสามารถให้ความเย็นได้มันก็โอเคอะแต่ตอนนี้มันขุดไม่ได้ไงเราไม่มีออกดอกออกผลแล้วโว้ยเย้รอดแล้วพวกมึงฮ่า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 งั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเน้นปลูกกันแบบใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อกันหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะทำแบบมายังไงดีอย่างนี้เลยแล้วกันแล้วก็อย่างนี้นะโอเคไหมคิดว่าทำได้ไหมคิดว่าจะสร้างได้ไหมตรงนี้ได้เลยเราต้องใช้พื้นที่ที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะในเมื่อตรงนี้มันเป็นที่ที่เย็นที่สุดในฐานของเราเราก็จะใช้ตรงนี้แหละโอ้มันให้หมดพืชอะไรของเราเนาะรู้แล้วว่าฟู้ดช็อตเทรดอ่ะโอ้ตอนนี้เราก็ทำได้เท่านี้แหละนะไฟหมดอีกแล้วเฮ้ย hey, ไฟนายต้องคราวนี้แหละคราวนี้ไปขุดตรงนี้ได้เนาะพอให้ขุดก็ไม่ขุดพอให้ทำก็ไม่ทำเด็ดเป็นอะไรแกเป็นอะไร สงสัยต้องเป็นพ่อป่วยแน่ๆเนี่ยใส่สิสปลายตรงนี้มันเฮ้ยทำไมออกซิเจนตรงนี้เยอะจังหูแตกกันหมดดิพอเงี้ยหูแตกแล้วเครียดนะเว้ยอย่างน้อยก็ยังมีห้องน้ำนะมองในแง่ดีมีห้องน้ำให้ใช้มีอาหารที่ถึงแม้ว่าจะนิดหน่อยก็ยังพอรอดชีวิตไปได้เฮ้ยไม่ง่าไม่แย่นะเว้ยฐานเนี้ยสงสัยเราต้องให้แบกเก่งๆสักหน่อยละเพราะว่าถ้าเราแบกเก่งๆใช่ไหมซุปไก่สกัดก็จะสามารถแบกได้ทีละเยอะๆไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาบ่อยๆแต่ก็ไม่รู้ไงตอนนี้มันยังไม่มีอะไรให้แบกเยอะขนาดนั้นอ่ะนี่ไงมีละมิลไลส์ของเรานายรีบทำตรงนี้เร็วๆนะขุดเข้าไปเพื่อที่เราจะได้มีอาหารกินยังไงล่ะว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพอฉะนั้นแล้วเราก็จะทำเลยนะตรงไหนดีวะขุดตรงนี้สักทีดิแล้วเราก็จะสร้างสถานี grooming station ตรงนี้โรยฮ่านี่แหละความแหลมกำลังบังเกิดละดีมากโอเคเป็นอะไรนะแต่ก็ยังดีกว่าเราเจอโฆษณาใน YouTube แล้วกันเนาะโฆษณาอะไรเหรอ Rise of Kingdom ไม่ใช่เบื่อโฆษณานี้มากๆเลยให้ตายเถอะมันจะโผล่มาบ่อยขนาดไหนโผล่มาแบบทำอะไรฮะนายทำอะไรนายต้องการอะไรต้องการอะไรจากสังคมทำไมแต่ต้องโผล่มาบ่อยขนาดนี้ไม่เข้าใจฮะบอกฉันสิแกต้องการอะไรนักพอปิ๊บไปช่วยสร้างเขาหน่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวนักพอปิ๊บเนี่ยพอมันรีเสิร์ชตรงนี้เสร็จใช่ป่ะผมก็จะไม่เอาตัวไว้ละโอ้ขอดูหน่อยสิได้อะไรมาว้าวเห็ดทอดยังไงล่ะฮ่าฮ่ารอตายแล้วเว้ยพวกมึงไม่สนอะไรแล้วเอาเห็ดทอดฉันจะเอาเห็ดทอดไปเก็บเร็วฮ่าฮ่าพวกแกจะเดินผ่านเห็ดทอดไม่ได้นะไอ้ตรงเนี้ยพอแล้วนะไปเก็บเห็ดทอดดีกว่าเนาะ
น้องซุปไก่สกัดเนาะเก็บมันหน่อยดีมากดีมากนักพ่อปิ๊บนะนักพ่อปิ๊บแต่นักพ่อปิ๊บต้องสร้างตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็สำคัญแต่ว่าให้สร้างทายตรงนี้ให้เสร็จก็ได้ถ้าเราโอเคแม้ว่านายจะทำยังไงเราก็โอเคนะตอนนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆที่ต้องทำตรงนี้คือยังไงคือเดี๋ยวผมจะทำเป็นทางให้บ้างมันจะได้เชื่อมมาสองทางมันจะได้วิ่งจากข้างล่างมาบนทางลงไปข้างล่างได้วิ่งสลับสลับแต่ตรงเนี้ยฝั่งนี้กำลังดูอยู่ว่ามันจะวิ่งได้ไหมถ้าวิ่งได้ก็จะเวิร์กมากแต่ถ้าวิ่งไม่ได้เราก็จะแฮ่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 ท่านทำอะไรลงไปพูดเยอะน่ารำคาญเนาะไม่อยากพูดให้น่ารำคาญนะอยากพูดพอพูดแบบพอมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้พูดอะเออประมาณนั้นนะไม่ได้แบบพูดพออยากพูดพอพูดให้มีอะไรพูดอะไรเงี้ยให้มีอะไรทำไปเรื่อยแต่เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรไงมันแค่รอเวลารอให้มันกินรอให้มันนอนรอให้เวลามันผ่านไปรอให้ใจมันรักษาตัวเองทำไมต้องด่ามาไม่เข้าใจเนี่ยเรารู้ว่านายทำได้เรารู้ว่านายเอาเมล็ดตรงนี้มาปลูกได้แต่แค่ว่านายก็ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ถ้านายยังไม่ทำบันไดเนาะรีบทำแล้วรีบทำหน่อย มาบอกว่าออกซิเจนไม่เพียงพออะไรหรอโอ้เยอะแยะเนี่ยฮะบ้าเปล่าเนี่ยเออแค่นี้แหละทำตรงนี้เสร็จเนาะแล้วก็มาทำตรงนี้จะได้ขังปิ๊บจะได้เอาปิ๊บมาทำเนื้อตอนนี้อาหารเรามีเหลือเฟือไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยเยอะแยะไม่ต้องทำแล้วตอนนี้ก็แค่มีเวลาให้นายได้ไปสร้างให้ไปเสร็จอะไรสักอย่างนึงอ่ะสักอย่างนึงอ่ะขอเถอะขุดด้วยสิสร้างแล้วก็ขุดด้วยฮาจ้อจ้อเดินผ่านกันก็ต้องยกนิ้วใส่กันดีมากเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเฮ้ยพวกนายทำไมนายทิ้งงานอย่างนี้ล่ะสร้างให้เสร็จดิหรือมัวแต่เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวกิ่งไม้นั่นแหละดีมากตรงนี้ก็พอปลูกได้นะ29มันก็ปริ่มปริ่มนิดนึงแหละนะลองดูเผื่อมันจะเวิร์กเวอร์ก็บอกเราด้วยนะตรงนี้เดินได้ไหมเวลาเราจะดูนะครับว่าดูมันเดินได้ไหมนี่เห็นเส้นไหมเรากดที่ตัวดูบเนาะแล้วก็กด navigation มันจะบอกว่านี่นะเส้นตรงนี้แหละคือดูบเดินผ่านได้นะโว้ยถ้าไม่มีเส้นก็แปลว่ามันเดินผ่านไม่ได้ประมาณนั้นแหละโอเคโอเคตอนนี้ก็มีอาหาร 9,000 รูป2ตัวใช้ 4,000 ก็เพียงพอแล้วว้าวสุดยอดไปเลยว่ะแกฮ่าๆนั่นแหละดีมากใส่เข้าไปนั่นแหละเป็นฟาร์มแห่งเดียวในฐานแห่งนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นแกจะต้องดูแลมันแย่งชีพเข้าใจไหมเจ้าพวกดูตอนนี้ห้องน้ำเสียแล้วไม่เป็นไรมีห้องน้ำเยอะแยะผัดกันใช้ผัดกันทำผัดกันขี้โอ้ปิ๊บโตแล้วเหรอปิ๊บโตเร็วๆนี่ก็ปิ๊บเหมือนกันทำไมปิ๊บมี2ตัววะแล้วไข่มันอยู่ไหนก็ปิ๊บตัวนี้มันก็อายุ80แล้วนะแกจะตายแล้วส่วนปิ๊บตัวนี้อายุยอด70แล้วนะจะแก่ตายแล้วเหมือนกันมีไข่อยู่ฟองนึงไข่ก็ไม่สามารถไอ้นี่ได้ด้วยนะยังไม่มีเครื่องอินคิวเบตยังไม่มีเครื่องฟักไข่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะรอดูกันต่อไปนะเอาสิตรงเนี้ยเร็ว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 หน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเย่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 โอ้โอ้โอ้อีอะอีอะโอเคไปเรื่อย
ไปเรื่อยๆนะเอาน้ำน้ำไปทำอะไรยังไม่พออีกเหรอฮะมูชบาร์เนี่ยพอแล้วมั้งเออแต่อาหารก็ลดเร็วนะก็ช่วยไม่ได้เร็วๆที่สร้างฟาร์มปิ๊บสักทีสิแกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอฮะนักพอปิ๊บนักพอปิ๊บก็ต้องสร้างฟาร์มปิ๊บสิมันถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเข้าใจไหมนะคนดีอันนี้สร้างไว้ไหนดีวะอันนี้แล้วกันอันนี้คืออะไรอันนี้มันคือเครื่องลบความทรงจำหรือจะว่าง่ายๆก็คือเครื่องลบสกิลนั่นเองที่ผมจะทำเพื่ออะไรเพื่อว่าไอ้นักพอปิ๊บเนี่ยมันเป็นสายแลนชิ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมให้มันทำเป็นรีเสิร์ชไปก่อนเพื่อว่าตอนนั้นเราจะได้มีรีเสิร์ชไงแต่ตอนนี้มันได้ทำเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะปรับมันเอาสายมันสายเดิมของมันคืนมาแน่เรียบร้อยตอนนี้ก็เริ่มนิ่งละถึงจะมีแค่2คนแต่เราก็อยู่กันได้เนาะดีใจด้วยนะพวกมึงตอนนี้เราก็มีอาหารพอเพียงก็ต้องรีบเอาไปเก็บเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเน่ากันหมดเป็นอะไรโดนดึง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 ตอนนี้นะค่านี่มันก็ควรที่จะเยอะแล้วนะค่าดิคอร์เนี่ยนะ95ตรงนี้อาจจะน้อยไปหน่อยแต่เข้าใจแหละตรงนี้ล่ะปลูกเร็ว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 มีอาหารเน่าแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่สิ่งที่เรากินได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะตรงนี้ลืมเซตผมจะชอบเซตให้ low threshold อยู่ประมาณสัก20ไอ้ตรงนี้คือไงไอ้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่สมาร์ทแบตเตอรี่เนี่ยมันคือจะเซตใช่ไหมว่าถ้าระดับไฟถึง 100% ก็คือหยุดทำงานแล้วถ้ามันต่ำกว่า20หรือต่ำกว่าก็จะเปิดทำงานเปิดการทำงานอีกครั้งนึงแล้วสายที่ยงก็ใส่ woodburner ก็ทำให้ woodburner เข้าใจว่าอ๋อไฟเต็มแล้วไม่ต้องผลิตแล้วนะก็หยุดถ้าไฟแบตเตอรี่ตัวนี้ลดต่ำกว่า20ก็ทำงานต่อเนาะเพราะว่าไฟจะหมดแล้วอะไรอย่างนี้ที่ไม่ตั้งศูนย์ก็เพราะว่าถ้าศูนย์เลยเนี่ยแปลว่าไม่มีพลังงานเหลือเลยจริงไหมแล้วมันคราวนี้ฐานก็จะหยุดทันทีเพราะว่าพลังงานมันไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นตั้งไว้สัก10หรือ20อ่ะกำลังโอเคว่าแบบมาเติมทันก่อนที่พลังงานจะหมดอะไรอย่างนี้อันนี้พอเก็ตเนาะนั่นแหละนั่นแหละตามนั่นแหละเนาะโอเคตอนนี้อาจจะสัก25นาทีเนาะนะเอาแบบเอาให้นำไปหน่อยนานๆมาทีกินเข้าไป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 เดี๋ยวสร้างฟาร์มปิ๊บเสร็จแล้วน่าจะโอเคแล้วล่ะเราขอด่วนเลยได้ไหมนายเนาะให้ทุกคนอยากสร้างขึ้นมาเฉยๆเลยอยู่ดีก็อยากสร้างวะเร็วปิ๊บเดินไปทั่วแล้วเนี่ยมันต้องการการเลี้ยงดูนะยูโน่ปิ๊บ2ตัวก็น่าจะโอเคเราจะเลี้ยงไว้เอาไข่เฉยๆนี่ทำไมแกต้องเดินไปเดินมาแบบนั้นล่ะตรงนี้อากาศเยอะไปเหรอสงสัยต้องเจาะเพิ่มตรงนี้ละเพื่อที่อากาศจะได้ไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมโอเคนะเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนเพื่อจะได้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกตรงนี้ด้วยดีไหมก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวแกเดินไปเดินมาเดี๋ยวหูพังบัลลังก์กังๆยังห้างๆอย่าลืมปั๊มนะจ๊ะสัก10อ่ะกำลังโอเคอะไรปวดฉี่โอ้แย่ นั่นแหละนะอ้าวเร็วมาสร้างให้เรียบร้อยนั่นแหละอ๋อฮะสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยแกเฮ้ยของกินอ้าปูปูเราจะเอาปูมากินกันวันนี้กินปูกินมันเจ้าลูกปูดูสิแกจะให้เนื้อเท่าไหร่จิ้ว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 ได้ป๊อกเชลโมคืออะไรอ่ะ
สามารถเอาไปบดเพื่อเป็นลามได้อ้าวได้แค่นี้เหรอ no ฉันไม่ต้องการเปลือกปูฉันอยากกินปูทำไมไม่ให้เนื้อฮะไม่เข้าลอจิกเลยมันต้องมีเนื้อสิแกะก้างออกมาดูยังก็ได้ไม่งอเลี้ยงปิ๊บก็ได้สร้างอันนี้เสร็จแล้วเราสร้างอันนี้ต่อนะโอเคนั่นแหละนั่นแหละโอเคเนาะตรงนี้น่าจะเร็วสร้างเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเขย่าเจ้านักพอปิ๊บเพื่อที่จะรีสกิลมันกลับมานักพอปิ๊บไปกินเสร็จแล้วก็ไปเขย่านะโอเคตามนั้นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเขย่าแล้วมันจะเป็นยังไงนะเหมือนเราเข้าเครื่องบันจี้จัมป์อะแต่เป็นบันจี้จัมป์ที่ผูกเชือกทุกด้านแล้วก็เขย่าอยู่ในนั้นห้ามหยุดอะไรเงี้ยมันเหมือนตรงไหนวะไอ้บ่าเอ้ยแกพูดอะไรของเกนะฮะเดี๋ยวสิไปปั่นเร็วอ้าวไปไหนอ่ะอ๋อหิวแล้วเมื่อกี้มันกินไปไม่ใช่หรอไม่มันกินกันบ่อยจังวะกินบ่อยมากอ่ะกินแบบเนี่ยมันก็ได้ 3,000 แคลไปแล้วนะยังกินอีกเหรอมันสูงสุดแค่ 4,000 เองนะนายกินเยอะเดี๋ยวไปตีพุงแตกเลยเร็วตอนนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วมีอาหารกินอาหารใช้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าตอนนี้เราก็จะเอาปิ๊บมาให้ได้นี่เขาเครื่องเขย่าแล้วนักพอปิ๊บของเราจะกลายเป็นนักพอปิ๊บที่แท้ทรูหลังจากที่โดนใช้แรงงานอย่างไม่ถูกวิธีเนาะ Put the right man in the right job นั่นคือสำนวนนะโอเคสงสัยวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้เลยอ้าวเฮ้ยไปไหนวะอ๋อไฟมันหมดนี่ว่ะโอเคก็นั่นแหละเรามาดูกันคราวหน้าว่านักพอปิ๊บของเราจะสามารถเลี้ยงปิ๊บได้ตามชื่อที่เขาถูกตั้งให้ได้หรือไม่นะครับก็น่ะยกมือให้ซุปไก่สกัดนะผู้อยู่รอดมาได้เข้าเครื่องไปเลยเอ้าไอ้นี่คือไงไฟมันไม่พอไงก็วางแล้วแหละสงสัยต้องให้หยุดทำอาหารก่อนเออนะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คงค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอ่ะพอละวันนี้คงต้องพอแค่นี้แล้วเนาะนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าอยากดูคลิปอะไรต่อนะครับก็แวะไปที่ช่องของเราได้เลยนะครับที่ช่องเกมใส่ไข่นะครับถ้าชอบกดถูกใจถ้าอยากรู้ว่าไม่ได้จะต่อก็ติดตามเราไว้นะครับขอบคุณจริงๆที่เข้ามาแล้วก็ติดตามซีรีส์นี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่มาเล่นให้ดูแบบนี้นะครับโดนเขย่าไปเรื่อยๆเขย่าจนสมองหลุดออกมานะสำหรับวันนี้เลเจอกันวะ